บคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ International News Room นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเวลาเดิมค่ะช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์ประจำวันก่อนค่ะ วันนี้าศาลสูงของประเทศอังกฤษนะคะมีการประกาศออกมาค่ะถึงคําตัดสินของศาลที่ไม่อนุมัติให้นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการพาอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปนะคะโดยหลังจากนี้ต้องมีการผ่านกระบวนการขั้นตอนของรัฐสภาซะก่อนค่ะ ขณะเดียวกันนะคะข้ามไปที่ฝั่งสหรัฐค่ะก็มีประเด็นร้อนนะคะหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ลงนามพาสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิก TPP ค่ะทิทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันในช่วงแตกประเด็นเจาะลึกค่ะและตอนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในประเทศต่ตางๆในอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์และมาเลเซียค่ะติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ International News Room นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเวลาเดิมค่ะค่ำคืนนี้พบกับดิฉันพัทรีพัทรโสภสกุลค่ะดิฉันทิพยกรสุภลักษณ์นะคะตอนนี้เราก็มีเรื่องร้อนๆประจำค่ำคืนนี้เลยนะคะ,คะนั่นก็คือเรื่องของ Brexit แล้วก็เรื่องของการที่รัมป์ไม่เอา TPP แต่ว่าเราจะมาดูกันที่เรื่องของ Brexit กันก่อนค่ะล่าสุดนะคะตอนนี้เป็นข่าวที่ทั่วโลกจับตาดูค่ะกับความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งสำหรับกระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของ สหาราชอาักระกะหรือที่เรียกว่าเบรกซิตล่าสุดศาลสูงอังกฤษค่ะตัดสินว่ากระบวนการเบรกซ t จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาคณะรัฐมนตรีของนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษนั้นจะไม่สามารถเริ่มกระบ,บวนการเองได้ค่ะสารดีกาอังกฤษนะคะปฏิเสธคำร้องของรัฐบาล กายใต้กรนำของนายกรัฐมนตรีนางเทเรซาเมด้วยมติ8ต่อ3ให้รัฐบาลต้องขออนุญาตนะคะจากรัฐสภาในกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่าเบรกซิตค่ะคำวิจัยจากศาลที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะก็จะส่งผลให้นางเมไม่สามารถเริ่มกระบวนการเจรจากับสหภาพยุโรปได้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งก็จะต้องเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเดิมทีนั้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการเริ่มกระบวนการเบรกซิตกับอ ว่ามีผู้ร้องคัดค้านต่อสารว่ากระบวนการนี้ควรขอความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายซะก่อนผู้ที่ยื่น้องคัดค้านนะคะนำโดยนางจีน่ามิลเลอร์ผู้จัดการด้านการลงทุนซึ่งนางมิลเลอร์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ต้องการจะทําให้กระบวนการเบรกซิตล่าช้าเพียงแต่ว่าต้องการทําให้กระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ด้านประธานสานติกาบอกว่าศาลไม่ได้วินิจฉัยเพื่อลมเลิกผลการลงประชามตินะคะแต่ว่าเป็นไปเพื่อมุ่งให้นําผลประชามติมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองค่ะคาดว่าการที่กระบวนการเบรกซิตจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาจากสกอตแลนด์ส่วนใหญ่จะออกเสียงคัดค้านไม่ให้เริ่มกระบวนการซึ่งอาจจะทําให้กระบวนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาล่าช้าไม่ทันกําหนดที่ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมค่ะ และหลังจากที่มีคำตัดสินของศาลออกมานะคะก็มีปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะเหล่านักเศรษฐศาสตร์ล้วนออกมาแสดงความวิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเด็นเรื่องค่างเงินปอนค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเงินปอนปิดตลาดที่1ปอนต่อ1.25ดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่นายเดวิดนูเบอร์เกอร์ประธานศาลส,สูงของอังกฤษเปิดเผยว่าศาลไม่อนุม,มัติให้ในายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ May, ใช้อำนาจความเป็นนายกรัฐมนตรีนำอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปค่าเงินปอนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ1ปอนต่อ1.25ดอลลาร์สหรัฐาไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะในเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่น เงินปอนก็ปรปับตัวลดลง0.5อมาอยู่ที่1ปอนต่อ1.2476ดอลลาร์สหรัฐด้านนายอดัมมาแชลค่ะผู้อำนวยการสภาหอการค้าของอังกฤษมองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำตัดสินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อการเมืองเพียงเท่านั้นแต่ยังกระทบถึงธุรกิจทั่วประเทศอังกฤษดังนั้นสิ่งที่บรรดาธุรกิจต้องการรู้ก็คือคำตัดสินดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์การถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก e ูที่รัฐบาลเคยบอกเอาไว้หรือไม่ นอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการธุรกิจยังต้องการเห็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ว่าปัญหาทางการเมืองจะไม่ส่งผลกระทบและทำร้ายอัตราการแลกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ส่วนทางด้านนายเคลเคล,เคลัมพิกคริงค่ะนักเศรษฐศาสตร์จากเบรนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ดีที่สุดของยุโรปเนี่ยก็ระบุว่าอังกฤษก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจหลักในยุโรปที่เจริญเติบโตได้เร็วที่สุดอยู่ดีค่ะ,คะก็นั้นก็เป็นเรื่อง ของความคืบหน้าด้านเบรกซิตนะคะช่วงนี้ใกล้ตรุดจีนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าทางฝั่งประเทศจีนกันบ้างนะคะชาวจีนหลายล้านคนที่ไปทํางานในเมืองใหญ่ๆตอนนี้ก็กําลังทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปฉลองตรุษจีนค่ะ ในขณะที่วันตรุษจีนกําลังใกล้เข้ามาถึงแรงงานอพยพยที่ไปทํางานในต่างถิ่นของจีนกําลังทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากสําหรับคนจีนช่วงตรุษจีนเป็นเพียงวันหยุดเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีค่ะที่พวกเขาจะมีโอกาสกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวโดยนายห่างตงเซียนะคะนี่เป็นตัวอย่างพนักงานโรงเรียนอนุบาลบอกว่าคิดถึงพ่อแม่มากไม่ได้เจอมาจะครึ่งปีแล้วค่ะอย่างไรก็ตามบางคนตัดสินใจไม่กลับบ้านช่วงนี้เพราะว่าต้องทํางานนะคะอย่างเจ้าของร้านเล็กๆแห่งหนึ่งบอกว่าเปิดร้านช่วงตรุษจีนค่ะ ปีนี้ธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจึงไม่กลับบ้านทางนี้นะคะจีนต้องเผชิญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเชื่องช้าในปี2016ปีที่แล้วค่ะเศรษฐกิจจีนเติบโตแค่6.7ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ26ปีมาดูการเดินทางกลับบ้านของชาวจีนในช่วงตรุษจีนนะคะจะกินระยะเวลาทั้งหมด40วันเริ่มตั้งแต่13มกราคมไปจนถึง21กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงก่อนและก็หลังตรุษจีนไปแล้ว มีการเปิดเผยสถิติอัตราการเกิดใหม่ในจีนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะในปี2016พบว่าหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศนโยบายให้คู่สามีภรรยามีลูก2คนได้ค่ะก็ทําให้อัตราการเกิดใหม่สําหรับปี2016เพิ่มขึ้น7.9เจากปีก่อนหน้าซึ่งแน่นอนในช่วงตรุษจ,จีนถ้าใครกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็จะดีใจมากขึ้นถ้าได้รู้ว่าจะมีหลานมาดูตัวเลขค่ะเด็กเกิดใหม่ทั้งหมดนะคะมีนนม2015ถึง ประมาณ1ล้าน3แสนคนก็เป็นการเพิ่มมากที่สุดค่ะนับตั้งแต่ปี2000ซึ่งทางคณะกรรมการด้านการสาธารณาสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติจีนบอกว่านโยบายนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้อัตราเกิดเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนมีนโยบายจํากัดให้มีลูกได้คนเดียวซึ่งบังคับใช้มาหลายสิปีตั้งแต่ปี1979ค่ะ แต่ว่ารัฐบาลจีนยกเลิกไปนะคะแล้วก็เริ่มชใช้นโยบายลูก2คนตั้งแต่1นึ่งมกราคม2016เพราะว่าจีนประสบปัญหาทําแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วก็มีปัญหาอื่นๆอย่างความไม่สมดุลทางจํานวนเพศช,ชายและก็เพศหญิงมีการขัดแคลนประชากรวัยแรงงานแล้วก็การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้สูงอายุซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจีนจะยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จนกว่าเด็กที่เกิดใหม่นะคะจะโตพอที่จะเข้าตลาดแรงงานค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกรณีที่ทรัมป์ถอนตัวสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิก TPP mm hmm. ผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นตามมาบ้างกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ National News Room กันต่อนะคะช่วงนี้แต่ประเด็นเจาะลึกค่ะเราจะไปติดตามเรื่องที่ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่รับตำแหน่งไม่กี่วันค่ะก็ลงนามคำสั่ง Executive Order แล้วนะคะถึง3เรื่องได้เก่การถอนตัวจาก TPP การระงับการจ้างงานของคนงานของรัฐนะคะแล้วก็การ จำกัดเงินสนับสนุน NGO ทําทำแท้งค่ะแต่ว่าแน่นอนเรื่องที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไปทั่วโลกนะคะนั่นก็คือเรื่องของ TPP หรือว่า Trans-Pacific Partnership ความตกลงหุ้นส่วนยุทธาศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังน้ําเสียงบางท่อนบางตอนของทรัมป์ในเรื่องนี้กันค่ะ President Donald Trump signed an executive order to withdraw the US from the Trans-Pac i f i c Partnership. We just o f f i c i a l l y terminated t p p just signed a document very powerful document uh, and we're going to have trade but we're going to have one-on-one -on -one. and if somebody misbehaves we're going to send them a letter of termination 30 days and they'll either straighten it out or we're gone คุณผู้ชมคะข้อตกลง TPP นะคะเป็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะประกอบไปด้วยสมาชิก12ประเทศนะคะก่อนหน้านี้มีสหรัฐนะคะภายใต้การนําของประธานาธิบดีโอบามาเป็นโต้โผค,ค่ะร่างข้อตกลง TPP ถ้าหากมีผลอย่างเป็นทางการก็จะกลายเป็นตลาดเดียวที่มีสัดส่วนคิดเป็น40%ของ GDP โลกได้รับการลงนามตั้งต้นนะคะโดยสหรัฐบรูไนชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์แคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามแล้วก็เปรู เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2016ค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนะคะก็เป็นน้ำเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะว่า ทางสหรัฐเพิ่งยกเลิก TPP อย่างเป็นทางการนะคะทรัมป์ก็เพิ่งจะลงนามเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากคือทางสหรัฐจะมีการค้าทวิภาคีกับแต่ละประเทศแล้วก็ถ้าประเทศใดไม่ทําตามข้อตกลงสหรัฐจะส่งจดหมายไปแจ้งยกเลิกข้อตกลงนั้นภายใน30วันพอครบ30วันเมื่อไหร่จะยกเลิกข้อตกลงทันทีค่ะก็ไม่ใช่ว่าทรัมป์จะเป็นคนเดียวที่ไม่เอา TPP นะคะเพราะว่าถ้าเกิดหากว่านางฮิลเรีคลินตันขึ้นเป็นผู้นําสหรัฐจริงเธอก็เคยบอกแล้วว่าเธอเองก็ไม่เห็นด้วยกับ TPP ค่ะ การที่ผู้นําสหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจมากของโลกออกมาลงนามคาสั่งไม่เอา TPP แน่นอนย่อมมีเสียงสะท้อนจากหลายๆที่ทั้งจากผู้นําโลกแล้วก็จากกลุ่มประชาชนคนทั่วไปค่ะ This that uh, the long term the may want to part the TPP may a in long agreement be type of or US TPP เสียงสะท้อนคนแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้จากผู้นำนิวซีแลนด์ค่ะนายบิลอิงลิชนะคะที่บอกว่านิวซีแลนด์เองก็มีความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าในระยะยาวสหรัฐอาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของ TPP หรือว่าข้อตกลงที่เป็นลักษณะเดียวกันกับ TPP นะคะแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็อาจจะสายเกินไปที่สหรัฐจะมาเข้าร่วมค่ะขณะที่ผู้นำออสเตรเลียมีความคิดเห็นในเรื่องนี้เช่นกันค่ะ There To proceed without the United States, and I've had active discussions with other leaders as recently as last night uh, with uh, Prime Minister Abe about that. We believe in trade. ผู้นำออสเตรเลียนะคะนายเมลคอมเทิร์บูค่ะบอกว่ายังมีโอกาสของ TPP ีที่จะดำเนินต่อโดยไม่มีสหรัฐตัวเขาเองหารือกับผู้นำอื่นอีกหลายคนเช่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะค่ะว่าอย่างเชื่อในเรื่องของการค้าซึ่งเทิร์บูก็ได้บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาบอกว่าอะไรดีสำหรับเศรษฐกิจในแต่ละประเทศแต่ว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าสำหรับงานในออสเตรเลียและธุรกิจของออสเตรเลียในเรื่องของค่าจ้างแรงงานและการส่งออกไปสู่ตลาดใหญ่ๆต้องสนับสนุนการค้าค่ะ นอกจากนี้ผู้นำออสเตรเลียยังเปิดประตูอ้าแขนรับจีนให้มาร่วม TPP แทนสหรัฐด้วยนะคะมาที่ผู้นำญี่ปุ่นกันบ้างนาะยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะบอกว่าจะยังหารือก,กับทรัมป์ในเรื่องของ TPP ต่อไปโดยการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและญี่ปุ่นนะคะกำลังวางแผนกันอยู่ค่ะไปดูที่ผู้นำเม็กซิโกกันบ้างนะคะประธานาธิบดีเอนริเกเปยาเนโตค่ะ แสดงความคิดเห็นว่าหาก TPP จะเป็นจริงได้ยากโดยไม่มีสหรัฐนะคะเม็กซิโกเองก็อยากจะเดินหน้าเจรจาการคา้าทวิภาคีก,ากับประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกที่เป็นสมาชิก TPP อยู่แล้วให้เร็วที่สุดเพื่อขยายการลงทุนการคา้าและการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต เรามาดูกันที่ชาวสหรัฐกันบ้างค่ะบางกลุ่มก็ออกมาแสดงความเห็นค่ะว่าการที่ทรั์ไม่เอา TPP ทําให้พวกเขาเสียเปรียบคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะแล้วก็เจ้าของฟาร์มปศุสัสตว์ที่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าแล้วก็มองว่า TPP เป็นการเปิดตลาดให้แก่พวกเขา ด้านสำนักง,งานกสิกรรมของสหรัฐค่ะบอกว่าหากสหรัฐยังอยู่ใน TPP ความตกลงทางการค้าฉบับนี้จะสามารถกระตุ้นการส่งออกสินค้าเกษตรจากสหรัฐได้มากถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าหากเกษตรกรอเมริกันส่งออกสินค้าไปเพียง25%ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งหมดเท่านั้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาต่างๆนานานะะที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผู้นําสหรัฐบอกว่าจะยกเลิกข้อตกลง TPP อย่างแน่นอนแล้วค่ะหลายฝ่ายค่ะอาจจะมองว่าถึงแม้ว่าถ้าฮิลลารีคลินตันขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเซ็นข้อตกลงนี้อย่างเร่งด่วนเท่าทรัมป์ก็ได้ค่ะก็อาจจะบางคนนะคะนักวิชาการบางท่านอาจจะวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้ค่ะทำให้เกิดกรณีที่ว่า คู่อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนเอ็กซคลูซีฟค่ะ ตามอาเซียนเอ็กซ์คลูซีฟค่ะพาคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในอาเซียนกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะใกล้จะถึงวันปีใหม่จีนหรือว่าวันตรุษจีนแล้วนะคะเสาร์ที่28มกราคมนี้ทีนี้หลายประเทศในอาเซียนก็มีการเตรียมกิจกรรมต่างๆเป็นการต้อนรับตรุษจีนค่ะจะเริ่มกันที่ประเทศมาเลเซียก่อนเลยนะคะที่มาเลเซียค่ะช่างฝีมือชาวมาเลเซียตอนนี้กําลังเร่งผลิตหัวสิงโตหุ่นเชิดน,นะคะเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงวันตรุษจีนสิงโตนี่เป็นสัตว์สัญลักษณ์สาคัญประจําวันตรุษ จีนเลยค่ะคุณผู้ชมมีการประดิษฐ์หุ่นเชิดสิงโตขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สิงโตยังมีความหมายที่เป็นสิริมงคลสําหรับชาวจีนมีความหมายบ่งบอกถึงการเริ่มต้นปีใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองค่ะเต็มไปด้วยโชคลาภแล้วก็ปัดเป่าพลังชั่วร้ายต่างๆไม่ให้ติดตามมาสู่ปีใหม่ ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรเกือบ80%นับถือศาสนาอิสลามแต่ความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันนะคะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทําให้ชาวจีนในมาเลเซียก็เฉลิมฉลองกันตามธรรมเนียมของตนค่ะการแสดงเช er ิดสิงโตจึงยังคงมีให้เห็นเป็นประจำทุกปีในโอกาสสําคัญคญโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไปดูที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะสิงคโปร์ตอนนี้ก็เตรียมจัดกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ค่ะนั่นคือการแข่งขนันเชิดสิงโตนานาชาติปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วนะคะโดยในการแข่งขันปีนี้มีคณะนักแสดงเชิดสิงโตเข้าร่วมทางการแข่งขันทั้งสิ้น14คณะจาก9เ,เมืองทั่วโลกค่ะ จากเรื่องของวันตรวษจีนะคะข้ามไปดูเรื่องของสหภาพยุโรปกันบ้างค่ะมีการประกาศที่จะสนับสนุนโครงการต่อต้านยาเสพติดและบำบัดผู้ฟื้นฟูติดยาเสพติดภายในประเทศฟิลิปปินส์นะคะโดยฟิลิปปินส์ก็ขาดรับนโยบายนี้เป็นอย่างดีค่ะ เจ้าหน้าที่จากทำเนียบมาลากันยังของฟิลิปปินส์ถแถลงยินดีที่จะรับแผนและข้อเสนอต่างๆของอูที่จะเข้ามาช่วยเหลือทั้งหมดสำหรับโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดภายในประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะโดยในฟานเจสเซนนะคะเอกอัคราชทูตสหาภาพยุโรปประจำฟิลิปปินส์ระบุว่าขณะน,นี้ EU กำลังประสานงานกับกระทรวงสาธารณาสุขของฟิลิปปินส์ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง ฟิลิปปินส์ก็คาดว่าทางฟิลิปปินส์และสาภาพยุโรปจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากขึ้นค่ะและกําลังมองหาช่องทางร่วมมือกันด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการค้ากฎหมายและความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ,จปัจจุบันนะคะก็มีหลายประเทศค่ะเช่นจีนและญี่ปุ่นที่แสดงเจตจำนงอยากจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการทำสงครามยาเสพติดในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะโครงการรักษาและบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะประธานาธิบดีโรริโกดูเต,ตเต้ของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดขนาดใหญ่เป็นขนาด60,000ตารางเมตรนะคะที่จังหวัดดูวาอิซิจาโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเศรษฐีชาวจีนรายหนึ่งในศูนย์แห่งนี้ค่ะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดทดี่สูงสุด10,000คน สงครามงปรับปรามยาเสพติดของดูเตเต้เตก,ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะหลังจากที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า1ล้านคนในฟิลิปปินส์ยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่ในระยะเวลาเพียง6เดือนแรกของการปราบปรามเท่าน,นั้นค่ะ ปิดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและสปะปลาวกันบ้างค่ะสถาบันสอนภาษาอังกฤษของจีนนะคะมีการทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสปปลาวค่ะโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะ สถาบันสอนภาษาอังกฤษของจีนค่ะหรือว่า ELIC นะคะทุ่มงบประมาณกว่า140ล้านบาทสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสปปลาวค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาของลาวมีการลงนามร่วมกันนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเปิดตัวโครงการสําหรับสถาบันศึกษาในหลายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการค่ะอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาววิทยาลัยศิลปะศึกษาในนครหลวงเวียงจันทร์และมหาวิทยาลัยจำปาสักเป็นต้น โครงการนี้นะคะก็จะดําเนินการเป็นระยะเวลา5ปีจนถึงปี2021โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของสองปปลาวค่ะและการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ครูและอาจารย์ตามมหาวิทยาลายัยรวมไปถึงวิทยาลัยฝึกอบรมครูต่างๆด้วยการจัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนให้ค่ะ ในอดีตนะคะสถาบันสอนภาษาอังกฤษของจีนเนี่ยเคยลงนามความร่วมมือกับสปปลาวมาแล้วครั้งแรกเมื่อปี1996และต่อมาคือในปี1998ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเมดเวลาของ international newsroom แล้วค่ะเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ